สวัสดีครับสรุปข่าวลีฟฟูนะครับประจำวันที่26กรกฎาคมนะครับอยู่กับผมแอคโค้ดแอคนะมาอัปเดตข่าวสารของทีมลีฟฟูเรากันนะครับวันนี้เกมสุดท้ายของซีซั่นแล้วนะครับลีฟฟูบุกไปเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมารีวิวความพร้อมสถิติต่างๆที่น่าสนใจบทสัมภาษณ์ของเจเกนคอปกันนะครับรวมไปถึงเรื่องราวอื่นๆนะครับตลาดซื้อขายลีฟฟูนะครับมีข่าวว่าเลงเบนไวด์นะครับอาจจะนําคนนี้แหละมาแทนเดยร์ันดรอปเรนรวมไปถึงเรื่องราวของเงินรางวัลนะครับที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกมันลดลงจํานวนหนึ่ มันเกิดขึ้นจากอะไรเดี๋ยวมาติดตามสาเหตุและก็รวมถึงข่าวอื่นๆกันอีกมากมายนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับรีก้าเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับเว็บไซต์ฟุตบอลออนไลน์ที่มั่นคงและน่าเชื่อถือที่สุดนะครับมีระบบสร้างไรายได้ด้วยลิงก์รับซับค่าคอมสูงสุด1%นะครับสนใจสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างวิดีโอได้เลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงพรีเมียมคลาสพิซซ่านะครับพิซซ่าแบรนด์แรกในเอเชียที่ได้รับตาติ สก๊อตพิซซ่าทัวร์จากนิวยอร์กนะครับซึ่งเหมือนกับเชลชวนชิมในโลกพิซซ่านะครับตอนนี้มี3สาขาในกรุงเทพมหานครสาขานวนจันทร์นิชดาธานีแล้วก็เซ็นต์เวิลด์นะครับเร็วๆนี้จะมีสาขาใหม่ที่อารีด้วยโทรสั่งได้เลยนะครับเบอร์0 2 1 0 5 4 5 5 5นะครับการันตีความอร่อยนะครับรวมไปถึงยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บยาหม่องสูนภัยตาจอมทองนะครับยาถ่าย1 2 3ผลิตภัณฑ์จากข้างขาย,ยาจอมทองนะครับผู้สนับสนุนใจดีสามารถสั่งซื้อได้นะครับที่แฟนเพจอะไเ้ไปดลยนะครับ มาดูข่าวสารในวันนี้การไล่เรียงกันไปทีละประเด็นมาดูปีววกันก่อนนะครับวันนี้เตะพร้อมกันหมดนะครับในเวลา4ี่ทุ่มนะครับอ่าสิบคู่20ทีม4ี่ทุ่มเตะพร้อมกันหมดลิฟวูบุกไปเยือนนิวคาสเซิลนะครับที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับสภาพค,ความพร้อมเนี่ยทางฝั่งเจ้าบ้านของนิวคาสเซิลเนี่ยกุนซือเซฟบูชนะครับก็จะอาจจะได้นะครับไอซคเฮเดนแล้วก็ชอนลองสตาร์หายเจ็บกลับมาพร้อมลงเล่นนะครับ รวมไปถึงแบ็กอย่างเอมิลคราฟเนี่ยต้องรอเช็คความฟิตแต่ว่าคนที่ลงเล่นไม่ได้แน่ๆก็จะเป็นพวกจามาลลาสเซลนะครับฟาเบียนชาแล้วก็เคียรันคราฟสามคนนี้เล่นไม่ได้แน่นอนชัวรๆส่วนลิเวอร์พูลนะครับไม่มีใครเจ็บเพิ่มเติมคนเจ็บก็มีแค่หน้าเดิม2คนนะครับนั่นก็คือกัปตันทีมจอร์แดนเฮนเดอร์สันของพวกเรานะครับแล้วก็รวมไปถึงจอแอลมาติด2คนนี้บาดเจ็บลงมาเล่นไม่ได้นะยังไม่หายเจ็บนะครับนี่คือความพร้อมของลิเวอร์พูลเราแล้วก็นิวคาสเซิลยูไนเต็ด มาดูกันที่สถิติที่น่าสนใจนะครับเฟอร์คิวฟันไดเนี่ยตอนนี้ลงเล่นไป37นัดแล้วเป็น37นัดที่ไม่ถูกเปลี่ยนออกเลยแม้แต่นาทีเดียวถ้ากับว่าถ้าวันนี้นะครับเฟอร์คิวฟันไดลงเล่นเป็นตัวจริงและเล่นครบ90นาทีฟันได i จะกลายเป็นผู้เล่นคนที่5นะครับของสุดพรีเมียร์ลีกที่ลงเล่นทุกนัดทุกนาที โอ้โหคนที่ทําอย่างนี้ได้เนี่ยต้องมีความฟิตที่มากมากเลยนะครับคนที่เคยทําได้ก่อนอันนี้ก็จะมีแกรี่พาวลิสเตอร์นะครับของแมนยูในแต่ปี1993จอห์นเทอร์รี่2014-15เวสต์มอร์แกน2015-16กับเจกับเรสเตอร์นะครับแล้วก็เซซ่าอาเบริโกเอต้าปี2016-17เรียกได้ว่าคนที่ทำแบบนี้ได้ต้องฟิตปังแข็งแกร่งนะครับส่วนเรื่องราวของเฮดทูเฮดนะครับการพบกันร,ระหว่างนิวคาสเซิลยูเนเต็ดกับอลิเวอร์พูลเนี่ยนิวคาสเซิลนะครับ แพ้ลิเวอร์พูลเลยนะเวลาเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ย76นัดนะแพ้ลิเวอร์พูลไป76นัดซึ่งเป็นการแพ้มากกว่าทีมอื่นมากกว่าการเจอทีมอื่นเนี่ย4นัดด้วยกัน <c oughs> แปลว่านิวคาสเซิลเนี่ยชอบแพ้แบบไม่ใช่ชอบแพ้ใช้คําว่าแพ้ลิเวอร์พูลบ่อยที่สุดเลยคือเป็นทีมที่มักแพ้ลิเวอร์พูลบ่อยที่สุดลิเวอร์พูลนะครับไปเยือนครั้งนี้เนี่ยถ้าชนะนะครับจะเป็นการชนะไปกับอ่าเป็นการชนะขอไม่ใช่ไม่ใช่ไปกับเป็นการชนะ ไป,ไปเยือนเนี่ยสปีติดครั้งแรกตั้งแต่ปี2008มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าลิเวูมักจะไม่ค่อยไปเยือนและชนะต่อเนื่องอ่ะจะชนะบ้างแล้วกลับมาเสมอชนะแล้วกลับมาเสมออะไรอย่างนี้นี่จะเป็นครั้งแรกถ้าไปเยือนและชนะได้จะเป็นการชนะที่เซนจมป์ปาร์คสปีติดต่อกันก็มารอติดตามว่าจะทําได้หรือไม่ทางฝั่งของนิโคเซ้นเนี่ยสถิติที่น่นาสนใจผมเอาแค่อันนี้แล้วกันนะครับอจอห์นโจเชวีเนี่ยน,นะยิงไป6ประตู เชื่อไหมครับว่า6ประตูของจอร์โจเชลวีเนี่ยเป็นดาวซันโวของทีมแล้วนะนี่เขาส่วนมีปัญหาเรื่องเกมรุกครับคือถ้าดาวซันโวคุณมาอยู่ที่จอร์โจเชลวีซึ่งเป็นกองกลางยิงได้6ลูกเนี่ยแสดงว่าเกมรุกมีปัญหาเหมือนกันก็ทําให้พวกเขาเนี่ยปีนี้ก็อยู่ได้ประมาณกลางกลางตารางแล้วก็ค่อนๆมาล่างนิดนึงนะครับลิฟฟูเนี่ยถ้าชนะนัดนี้นะครับจะทําได้99แต้มถ้าชนะนะซึ่งจะเป็นสถิติที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรของลิฟฟูเลยนะ เพราะว่าเกอนอันนี้ลิฟูเคยได้แต้มมากสุดคือปี1978-79เนี่ยตอนนั้นได้98แต้มนั่นคือมากสุดแล้วปีที่แล้ว97ใช่ไหม1978-79เนี่ย98แล้วถ้าปีนี้ได้3แต้มจะเป็น99มากที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรลิฟูยังหวังเล็กๆนะครับว่าถ้าลิฟูชนะแล้วแมสซิตี้สะดุดลิฟูจะมีแต้มที่ห่างจากอันดับ2มากที่สุดในประวัติศาสตร์นะแมนซิตี้เคยทำเอาไว้ห่างจากแมนยูในเต็ด19แต้ม ของเราตอนนี้ห่างจากแมนซิตี้18แต้มก็เราดูว่าจะทำได้ไหมส่วนถ้าชนะคืนนี้เราจะมีสถิติเทียบเท่ากับแมนซิตี้นะกับการเก็บชัยชนะใน1ซีซั่นแมนซิตี้เคยทำเอาไว้ที่ชัยชนะ32นัดตอนนี้เรา31ถ้าเราชนะอีกนัดหนึ่งคือนัดจะคืนนี้จะเป็น32เท่ากันนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับอ่าแปลกอย่างหนึง่ง ถ้าเล่นนะัดสุดท้ายแล้วไปเล่นเกมเยือนนะนะัดสุดท้ายของซีซันแล้วไปเล่นเกมเยือนลิฟูไม่ชนะมาตั้งแต่ปี2008แล้วเออนานมากนะส่วนใหญ่จะเป็นเสมอ2แพ้3ผมคิดว่าเหตุผลมันเป็นไปตามน,นั่นแหละหนึ่งเลยเล่นเกมเยือนนะ่ะมันก็ยากกว่าเกมยากอยู่แล้ว2หมายถึงเมื่อก่อนนะที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยสองเวลาเล่นเกมเยือนนะัดสุดท้ายบางทีลหลายครั้งเราอาจจะหมดลุ้นไปแล้วคว้าโคต้ายุโรปไปแล้วหรืออะไรไปแล้วแบบมันทำให้นะัดสุดท้ายมันจะเป็นอย่างนั้นอยู่บ่อยนะ ผมคิดว่าอาจจะเป็นเหตุผลนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะอันนี้สถิติที่น่าสนใจนะครับมาดู11ตัวจริงที่คาดกันดีกว่านิโคลซอนเนี่ยน่าจะมาในระบบ3 5 2นะครับช่วงหลังเนี่ยปรับมาเล่นระบบนี้แล้วก็ถ้าเล่นระบบนี้นะก็เตรียมตัวเลยเจอกับเกมอื่นอัดอ,อีกแล้วนะครับเพราะว่าฟูลแบ็กสอข้างอย่างริชชี่แล้วก็มาคินโย่เนี่ยนะครับมาคินโยเนี่ยก็จะต้องลงมาเล่นเป็นแบ็กไฟนะครับเวลาตอนเล่นเกมรับนะ คู่ผู้สาวประตูเป็นดูดัสกานะครับสามกองหลังเนี่ยเป็นคาร์ฟฟานันเดสแล้วก็โรสนะแล้วก็สามกองกลางเนี่ยอเมรอนเบนทาเล็ on, p, แล้วก็จอห์นโจเชลวีคู่หน้าใช้เป็นแซงแม็กซิมันกับคาโรถ้าเป็นไปตามนี้เนี่ยคือตัวเขาจะใช้ตัวปีตหนึ่งก็คือความเร็วของแม็กซิมันกับตัวชงตัวพักบอลหนึ่งก็คือแอนดี้คาโรโอ้ดังนั้นก็ต้องดวลกันแหละครับนะตัวตัวแข็งเนี่ยคาโรก็ต้องดวลกับฟันได้ตัวมงเก่งนะส่วนตัว ความเร็วเนี่ยโกเมสก็ต้องดวลกับแซงแม็กซิ่แมงหน่อยล่ะนะครับส่วนฝั่งลิฟูเราเนี่ยฮูสกอร์เขาบอกว่าอาจจะใช้ชุดเดิมจากนัดที่แล้วเลยทุกๆตำแหน่งเลย11ตัวจริงนะครับอาริซงเบกเกอร์โกเมสฟ,ฟนานไดอาร์โนโรเบิร์ตสันวายนาดูมฟาบินโยเกอิต้าซาร่ามาเน่ฟิมิโนอ,อาจจะใช้ตามเดิมหมดนี่เลยจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็บอกไม่ได้นะครับฟอร์มนิวคาสเซิลไม่ค่อยดีนะครับช่วงหลังเนี่ยนิวคาสเซิลเนี่ยไม่ชนะมา5เกมแล้วแบ่งเป็นเสมอ2มาแล้วก็ชนะ อ่าแล้วก็แพ้3ามเรียกได้ว่า New นิวคาสเซิลกำลังอยู่ในฟอร์มที่ย่แย่นะตอนนี้นะครับหลังจากรอดตกชั้นไปแล้วก็แบบฟอร์มก็ดรอปไปเลยนะครับเหมือนกับความมุ่งมั่นก็นลดลงไปแต่ซือ,อย่างดิสอ,อิเซนฟิลด์ตั้งคําถามเหมือนกันว่ามันเป็นไม่ได้เหมือนกันอย่างที่อาจจะใช้ชุดเดิมจากนัดที่แล้วเลยเพราะชุดเดิมกาลังได้ดีแต่ถ้าจะลองสิ่งใหม่เขาใช้คําว่าเขาใช้คําว่าระหว่างใช้ทีมเดิมกับ trial นะครับหรือที่แปลว่าการทดลองทีมหรือการให้โอกาสกับคนที่จะไปต่อในซีซั่นหน้าหรือการให้โอกาสกับพวกสำรองบางคนนั่นแหละแปลง่ายๆนะครับก็คืออาจจะนะครับอาจจะเห็นเคอร์อติสโจนไหมั้านนี้ไม่แน่นะอาจจะเห็นเคอร์อติสโจนกลับมาเป็นตัวจริงหรือมินามิโนะไหมอาจจะได้ลงมาสัมผัสเกมนะสุดท้ายแล้วมันแบบคือมันก็แจมมันก็ได้แล้วชูช่วยกระชูไปแล้ว ไม่แน่นะมิ Mina, Min o, Curtis, Jones, James, ner, านามิโนเคอร์ติโจนเจมส์มิลเนอร์เงี้ยอาจจะได้ลงเล่นแล้วก็แต่ซาร่าเนี่ยผมว่าอาจจะได้ลงเล่นนะเพราะว่าเหมือนซาร่าเขาลุ้นดานโนอยู่แล้วก็ลุ้นลุ้นยิงให้ถึง20ลูกเป็นเป็นสปีติดต่อกันเขาก็ลุ้นตรงนี้อยู่มาเน่ก็ไม่แน่ดังนั้นอาจจะเป็นชุดผสมผสมกับตัวจริงผสมกับสำรองบางตำแหน่งซึ่งผมมองว่าแบบหลังอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะอ่ะเพื่อนๆก็ลองแสดงความเห็นกันเข้ามานะครับทีนี้มาดูกันที่ฟันธงแล้วกันนะครับเหมือนเดิม ให้มาร์คลอเรนสันลอโลนะครับผมชอบการฟันธงของลอโลมากลอโลแกค่อนข้างมั่นนะเขาบอกว่านิวคาสเซิลยูเนเต็ดเนี่ยเ,เย,นะเยเก็บได้แต้มเดียวนะอาขออภัยเก็บได้2แต้มเท่านั้นจาก5เกมหลังสุดอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ไงหเกมหลังสุดเสมอ2แพ้3เนี่ยนิวคาสเซิลเก็บแต้มได้น้อยมากแบบฟอร์มแย่ไปเลยหลังจากลอดตกชั้านไปแล้วเนี่ยนะครับซึ่ง เขาเขาก็เลยไม่เชื่อว่านิวคาสเซิลจะสามารถมาชนะลิเวอร์พูลได้ในเกมนี้แม้ว่าทีมของเจอรกินคออาจจะมีการปรับเปลี่ยนบางตำแหน่งในการลงเล่นโลเตชันบางตำแหน่งก็ตามเขาฟันธงว่าลิเวอร์พูลจะบุกไปชนะนิวคาสเซินยูไนเต็ดสองประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับมาร์คลอเรนซสันนะครับก็อันนี้คือทัศนะนะผมก็เห็นด้วยทุกประการไปเลยนะครับมาดูกันที่ข่าวสารกันต่อนะครับมาดูเรื่องราวของเจอรกินคอให้สัมภาษณ์ในหลายๆเรื่องที่น่าสนใจนัดที่แล้วเนี่ยที่เราชูถ้วยกันเฮ้ย ไม่น่าเชื่อนะผมก็ผมก็นึกไม่ถึงเหมือนกันแต่เจนเขาก็นึกไม่ถึงเหมือนกันแต่คงนักขา่าวคงไปถามว่าคุณรู้สึกยังไงที่นัดที่แล้วเนี่ยคุณชูถ้วยโดยที่คุณได้96แต้มซึ่งเลข96เนี่ยมันเป็นเลขที่ตรงกับ96ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ฮิลส์โบโลเจนเขาคุณรู้สึกยังไงเจนเขาบอกว่าโอโ้โหพีผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่ามันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นเฮ้ยคือถ้ามาถามผมว่ามันจะบังเอญนะผมไม่ได้นึกมาก่อนเลยเจนเขาบอกประมาณนั้นแหละนะ ม่ได้นึกมาก่อนเลยว่ามันจะตรงกับเลข96แล้วก็มาเป็นค่ําคืนเดียวกับที่ชูถ้วยแชมป์ซึ่งมันเป็นอะไรที่ก็ดีมากพิเศษมากๆก็ผมหวังว่านะ I hope all the family f e ล l the same way ก็คือหวังว่าทุกๆครอบครัวที่อาจจะเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตเนี่ยจะรู้สึกถึงสิ่งนั้นว่าเฮ้ยเราชูถ้วยในวันที่เราได้96าแต้มให้กับ96ชีวิตเรื่อง,องเรื่องอย่างนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้วันที่เท่าไหร่ วันนี้นที่เหลืเนี่ยยี่สิบหกซื้อหน่อยไหมเก้าหกหกเก้าลองกลับหน่อยไหมคนไทยนะครับคนไทยของเรารู้นะหน้าที่ของเราคืออะไรอาจจะต้องไปซื้อลอตเตอรี่แล้วละ่ะอันนี้ล้อเล่นนะครับยอกขำข,ำขำนะอ่ะประมาณนี้มาดูกันต่อนะครับเจนคอฟเองก็ยังบอกว่ายังมีความมุ่งม,มั่นอย่างเต็มที่นะครับนะแม้ว่าเราจะได้แชมป์ปีนี้แล้วแต่ปีหน้าเราจะเซตเป้าหมายให้มันสูงยิ่งขึ้นไม่มีอะไรที่จะมาฉุดลั้งเราได้เราจะเซตเป้าหมายให้มันดียิ่งขึ้น เราจะพยายามพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นในทุกๆภาคส่วนนะเราจะต้องทำมันนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำกันมามันยังไม่ได้จบแค่นี้มันยังสาม,มารถไปต่อได้นะและเราจะสู้ในทุกๆถ้วยรางวัลที่รออยู่ข้างหน้าเราจะสู้ในทุกๆเขาใช้คำว่าทุกๆโทฟี่เลยนะครับ next โทฟี่ที่เราสาม,มารถสู้ได้เราจะเอ j นจอยกับมันเราจะสู้กับมันถ้ามันมีโอกาสที่ดีเราจะสู้กับมันมน,มะมน,นะครับ และสิ่งสําคัญกับการสร้างทีมทีมนี้จะยังคงยึดมั่นในความคิดเดิมนั่นก็คือความคิดที่เป็นแบบเป็นเป็นเป็นความคิดหลักก็คือจะต้องเป็น PDF, ทีมที่ไม่ว่าใครก็ตามที่จะเจอกับเราพวกเขาเหล่าน anyway. ั้นจะต้องรู้สึกว่าการเจอกับเราเนี่ยโคตรยากลําบากเลยไม่อยากจะเล่นด้วยเลยไม่อยากที่จะมาสบตาไม่อยากที่จะมาเล่นกับทีมเราเลยเราจะต้องเป็นทีมทีมนั้นทีมที่ทําให้ทุกทีมไม่อยากจะเจอเราเราจะเป็นทีมทีมนั้นนะครับนี่คือ เซนคอปให้สภา์เอาไว้นะดังนั้นปีหน้าลุยกันต่อครับแต่ปีนี้นะัดสุดท้ายก็มาเราดูว่าจะส่งใครลงเล่นอะไรยังไงบ้างมาดูกันต่อนะครับเมื่อวานนี้อย่างที่ผมเคยเปิดภาพไปให้ดูแล้วแหละว่าตรงบริเวณแอนฟิลโรเนี่ยครับถนนแอนฟิลโรสตรงข้างๆสนามแอนฟิลเลยเนี่ยเดินถัดมา20กิโล่20เมตรเ,เท่านั้นนะใกล้ๆเลย20เมตรเดินออกมาก็จะเห็นาฝาผนังเป็นรูปเชนต์อันนี้ซึ่งมันเป็นนานและแต่ล่าสุดอย่างที่บอกเมื่อวาน มีของเฮนโดใช่ไหมแล้วนะซึ่งเฮนโดไปร่วมงานครับถูกเชิญไปนะครับมามาร่วมตรงนี้นะเฮนเดอร์สันก็โพสต์ว่าขอบคุณมากนะครับที่ที่ได้ให้มาร่วมงานตรงนี้นะแล้วซึ่งเฮนเดอร์สันก็เจมครับด้วยการเซ็นเซ็นลายเซ็นของตัวเองลงไปบนฝาผนังอันนี้นะครับนะก็จะเห็นรูปนี่จอรแดนเฮนเดอร์สันดังนั้นเป็นแลนด์มาร์กใหม่แล้วนะครับสำหรับใครที่จะไปแอนฟิลด์ในอนาคตเมื่อ โควิดมันหายก็จะลืมไปถ่ายตรงนี้ด้วยซึ่งผมเองก็หวังว่าในอนาคตถ้าได้ไปก็ต้องไปถ่ายแน่นอนนะก็ต้องไปเก็บให้หมดสวยงามจริงๆนะแล้วเฮนโดก็ถ่ายร่วมกับศิลปะฝาผนังของตัวเองนะครับอืมนี่มีเป็นคลิปเลยนะโอเคก็ประมาณนี้เกี่ยวกับจอแดนเฮนเดอร์สันเนี่ยนะครับยังไม่จบนะครับ <c oughs> ขออนญุญาตปิดคลิปก่อนเกี่ยวกับจอแดนเฮนเดอร์สันเนี่ยอาริสงเบเกอร์ก็กล่าวชมนะครับ นะเกี่ยวกับจอแดนเฮนเดอร์สันอาริซงเบเกอร์ก็กล่าวชมอยู่นะครับว่าอืมเราโชคดีเหลือเกินที่เรามีจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับเป็นกัปตันทีมนะของลิเวอร์พูลเราทุกคนมันมีคนที่มีพรสวรรค์ทางด้านการเป็นผู้นํำอยู่นะครับสําหรับอาริซงเบเกอร์เขาบอกแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นพรสวรรค์โอเคเราสามารถมาเรียนรู้กันได้สําหรับ ทักษะการเป็นผู้นําแต่พรสวรรค์ที่เฮนเดอร์สันมีกับการเป็นผู้นำคาแรคเตอร์ <c oughs> ของเขาความบุคลิกภาพของเขาความเป็นผู้นําที่เป็นแง่บวกอัพโพสิทีฟอัพโพสิทีฟลีเดอร์อาริสองเบเกอร์ใช้คำนี้ว่าเฮนเดอร์สันเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําที่เป็นแง่บวกให้กับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นไ,ได้บางครั้งเขาก็ต้องแข็งกับคนอื่น ไม่ใช่ว่าอ่อนนุ่มตลอดเขาแข่งกับคนอื่นเมื่อจําเป็นและเขาอยู่กับทีมเสมอเมื่อทีมต้องการเขาเขาปลุกเขาปลุกทีมได้เขาเป็นคนที่ฉลาดอ่านสถานก,การณ์อยู่ตลอดเวลาแล้วเขาช่วยผู้จัดการทีมได้แล้วในอนาคตเรามองเห็นภาพเลยว่าอาริสองเบเกอร์อาจจะก้าวขึ้นมานะครับอ่าไม่ใช่เฮนเดอร์สันเนี่ยอาริสงบอกว่าเฮนเดอร์สันอาจจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมได้อย่างแล้วด้วยบุคลิกภาพอย่างที่คุณเห็นในสนามเลยนะครับนั่นแหละเขาเป็นอย่างนั้นแหละ นะครับเขาเป็นคนที่ต้องการให้ทีมยิงประตูให้ได้เขาแบบหนุนหลังทีมอยู่เสมอมันเป็นเรื่องที่โชคดีเหลือเกินที่ทีมเรามีเฮนเดอร์สันอยู่ในทีมอาริสโอเบเกอร์กล่าวชมนะครับนอกจากนี้เนี่ยนอกจากนี้นะครับสตีฟบูชเนี่ยนะครับคุณซูนิวคอรเซนที่เราจะเจอในค่าคืนนี้กล่าวแสดงความยินดีไปถึงจอร์แดนเฮนเดอร์สันแล้วก็แอนดี้โรเบิร์ตสันเพราะว่าอะไรสตีฟบูชเคยคุมนิวเคยคุมซันเดอร์แลนด์ตอนปี2 0 0 9ถึง2011 ตอนนั้นก็คุมมีจอแดนเฮนเดอร์สันนี่แหละแล้วก็ดันเฮนเดอร์สันขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้เล่นชุดหลักเขาก็ชมนะครับว่าเฮนเดอร์สันตอนนั้นเนี่ยตอนที่ผมคุมซันเดอร์แลนด์เนี่ยนะก็เป็นเด็กวัยสิปีเท่านั้นที่ผมดันขึ้นมาแต่ว่าเป็นคนที่มีความมุ่งม,มั่นวิ่งขึ้นวิ่งลงไม่ต้องพูดอะไรมากแม้ว่าจะอายุเพียงสิบแปดปีแต่แบบเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมแล้วแล้ววันนี้เราได้เห็นเขาชูถ้วยในฐานะกับตันทีมกับตันทีมริเวอร์พูลกัตกปตนันีีออ่คคตืด ก็ภูมิใจในตัวเฮนเดอร์สันเช่นเดียวกับแอนดี้โรเบิร์สันเนี่ยตอนที่สตีฟบูชคุมฮาวซิตี้เนี่ยเป็นคนเซ็นมาเองเลยเซ็นมากับมือแล้วเขาบอกว่าวันแรกที่เฮนเดอร์ที่แอนดี้โรเบิร์สันเนี่ยเดินมาสู่สนามเดินมาสู่สนามของฮาวซิตี้มาเซ็นสัญญาเขาเดินมากับพ่อแม่สตีฟบูชบอกว่าผมเห็นบุคลิกภาพตอนแรกนึกว่าไอ้นี่นี่มันอย่างกับเด็กนักเรียนในสคูลบอยเลยนะครับแต่ไปไปมาๆไอคนคนนี้แหละ มันก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์มากมายเลยแล้วแบบกลายเป็นที่พูดถึงแล้วว่านี่คือหนึ่งในแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดในโยุโรปหรือบางทีอาจจะดีที่สุดในโลกซึ่งซีบูตบอกว่าผมร่วมยินดีกับทั้งสองคนจริงๆที่เป็นแชมป์ไปแล้วนะอันนี้อดีตโค้ชส่งสารถึงนะครับมาต่อกันที่เป๊ปไรเดอร์นะครับผู้ช่วยผู้จัดการทีมของเจเนคอปนะครับผู้ช่วยของเจเนคอปแหละไปให้สัมภาษณ์กับสื่อในฮอลแลนด์นะครับเจ้าหนึ่งนะก็สัมภาษณ์ไว้หลายเรื่องแหละอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกหยิบออกมา นั่นคือเรื่องราวเกี่ยวกับเทรนด์ดราโมบัสันที่เป็นเป็นขุมกําลังหลักในการสร้างสารรค์เกมของลิเวอร์พูลนะครับสองคนนี้เทรนด์กับราโมบสันนะเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าฟูลแบ็คของเราเป็นบางครั้งเติมอย่างกระปีกเลยถูกไหมซึ่งเป๊ปไรเดอร์อธิบายให้ฟังว่าผู้เล่นอ่ะขออภยัยคู่แข่งเนี่ยคู่แข่งเนี่ยมักจะปิดพื้นที่ตรงกลางให้แน่นๆก็คือสมมุติว่าถอยลงไปเล่นรับตามกันใช่ไหมแล้วก็เข้าไปกองกันในกรอบเขตโทษเพื่อเพื่อปิดพื้นที่ตรงตรงกรอบเขตโทษอะ ซึ่งเมื่อเล่นแบบนั้นเมื่อเล่นให้มันแคบให้มันอินคอมแพกเนี่ยด้านข้างมันจะเปิดครับพื้นที่ด้านข้างจะเปิดดังนั้นเนี่ยเราก็จะโจมตีทางด้านข้างแหละใช้เทนกับโลบสันขึ้นไปกดเลยนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในช่วงหลังลหลายๆทีมก็เริ่มที่จะหาวิธีการแก้ไขก็คือพยายามปิดการหยุดการเข้าทำจากด้านข้างของเรอัลปูหยุดการเข้าทำจากฟูลแบ็กของเรอัลูลหลายทีมเริ่มเริ่มรู้แก้วนะดังนั้น เป๊ไลเดอร์ก็บอกสิ่งสำคัญคือเราต้องก็ต้องพยายามพัฒนาแท็ติกของเราเปลี่ยนให้การทําเกมรุกของเรามันเป็น Unpredictable อ่ะหรือแปลเป็นไทยว่าให้มันยากที่จะคาดเดาซึ่งในช่วงที่เราโดนโควิด -19 เบรกมา3เดือนเนี่ยก็มีการคิดค้นวิธีสูตรการเข้าทําแบบใหมพ่พยายามเล่นแบบใหม่พยายามขึ้นเกมแบบใหม่นะเพื่อให้มันมีความแตกต่างแล้วเราทําสิ่งนี้ในสนามซ้อมนะครับล้วก็ให้เอฟเฟกหรือว่าผลที่เกิดมามันเกิดขึ้น ดังนั้นผมว่าถ้าเราสังเกตดีๆนะเราก็จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างจริงๆนะเราสังเกตล้วห,หลังจากเบรคโควิดมาเรารู้สึกว่าการขึ้นทางฟูลแบ็กอ่ะมันก็ขึ้นมันก็ยังขึ้นอยู่โรเบิร์สันก็ยังเติมอยู่แต่ผมว่าเราจะไม่ได้คอสมัวตัวแล้วแต่เราจะสังเกตนะไ,ไอ้มิดฟิลขนาดข้างอ่ะไอว้วายนาดูมกับเกยต้าที่เวลาเติมขึ้นมาจะมีส่วนร่วมกับการเจาะตรงกลางหรือว่าทาชิ่งกับตัวมากขึ้นผมว่าเราก็พยายามหาวิธีการเล่นแบบอื่นที่มากขึ้นด้วยดังนั้น เราก็พึงนึกไว้เสมอว่าทีมงานของเราก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ว่าอ่ะ <c oughs> เห็นคู่แข่งมาปิดแบ็กแล้วแล้วก็จะดันทุรังขึ้นแต่ทางแบ็กอย่างเดียวเราก็จะสังเกตว่าช่วงหลังเราขึ้นตรงกลางมากขึ้นด้วยถูกไหมเป๊ปไรเดอร์ยังไม่พอนะครับเป๊ปไรเดอร์เนี่ยมาเผาเจอกินคอปด้วยนะครับแม่นี่ยินทาเจ้านายนะระวังนะเป๊ปไรเดอร์เขาบอกว่าเจอกินคอปเนี่ยปกติเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะแต่มีอยู่หนึ่งสิ่งที่ทําให้เจอกินคอปมีบุคลิกภาพที่แบบ เยอะหญิงเอออวดนั่นคือเวลาเล่นเทนนิสกันเขาบอกว่าเราเนี่ยเขาบอกว่าในทีมงานสตาฟโค้ดเนี่ยเริ่มเล่นเทนนิสแข่งกันเนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วมาสี่ปีแล้วเริ่มเล่นครั้งแรกตอนที่ไปปรีซีซั่นที่ที่เตเลเนเฟ่นะครับที่สเปนไปไปไปเก็บตัวกันแล้วก็ตีเทนนิสกันซึ่งเขาบอกว่าคอปเป็นขเขาบอกว่าเจนคอปเนี่ยเป็นคนที่ตีเทนนิสเก่งมากนะเป็นคนที่ตีเทนนิสเก่งมากๆแล้วก็ได้ แล้วเวลาตีทนิสชนะก็จะเดินย,ดยืดยืดและยืดเดินแบ่งอะไรเหมือนกับคอนเนอร์แม็กเกอร์ใครรู้จักคอนเนอร์แม็กเกอร์บ้างครับคอนเนอร์แม็กเกอร์คือนักมวย UFC ที่แบบเขาจะมีบุค,คลิกแบบอมีตัวมีคาแรคเตอร์แบบว่าเยอะยิงน่ซึ่งนั่นแหละเจนคอาจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นเป๊ปไรเดอร์บอกว่าเวลาถ้าเวลาเขาชนะนะเวลาเขาชนะเจอเกนคอปเนี่ยเขาก็อยากจะไปเอาเรื่องนี้ไปบอกให้คนอื่นได้ทราบเลยเพราะว่า เหมือนแบบเหมือนแอบแอบหมันเล็กๆว่าผมจะเอ้อผมชนะคอปได้เว้ยแบบเออนี่ก็เป็นสี่อสารเป็นเบื้องหลังที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆนะครับมาดูอดัมลาลาน่านะครับก็อย่างที่บอกเมื่อวานนี้มีการมอบภาพอาัมลากันให้ไปแล้วแต่ก็มีคนจับสังเกตว่าทําไมไอ้ตอนวันอัมลาอดัมลาลาน่ากับวันเนี่ยถึงไม่มีเดยันรอเรนกับไม่มีซาดิโอมาเน่ที่มาอยู่ตรงภาพนี้คําตอบก็เผยปิดเผยเอกมาเรียบร้อยแล้วครับว่า ซาดิโอมาเน่ที่ไม่อยู่ในภาพนี้นะครับนั่นเพราะว่ามาเน่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่มันเป็นเล็กน้อยมากๆแค่ไม่ได้ซ้อมวันนี้เฉยๆและน่าจะฟิตทันในเกมเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดหรืออย่างน้อยมีชื่อในเกมเจอกับ United. น,นิวคาสเซิลยูไนเต็ดคืนนี้ส่วนเดียนอฟเลนที่ไม่มีอยู่ในภาพนี้เพราะว่าอ่ะเขาบอกว่าร e พูเอ็กโคบอกว่าไปทําเรื่องของเอกสารเรื่องของการย้ายทีมดังนั้นชัวร์ๆแล้วครับว่าเดียนลอฟเลนเนี่ยน่าจะย้ายทีมไปเซนต์เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแน่นอนบาลุเขาตกลงกันเรียบร้อยแล มาดูกันที่อาดัมลาลาน่านะครับล่าสุดก็บรุกุขอตกลงแล้วนะครับเตรียมที่จะย้ายไปบรตทันนะครับแบบรายค่าตัวเมื่อวานนี้ผมก็รายงานไปแล้วล่ะนะครับว่าบริทันนะจะย้ายไปบริตันทีนี้ไปสูบสร้างมาเพิ่มเดิมมันเป็นบ้านของเขาครับบ้านเขายัางไงเขาเป็นคนภาคใต้เขาอยู่เซาท์โคสแล้วบริตันเป็นหนึ่งในทีมที่อยู่ภาคใต้ดังนั้นนี่คือการกลับบ้านผมว่าเขาก็เลือกได้อย่างถูกต้องแล้วล่ะได้อยู่ในพรีเมียร์อีกต่อได้อยู่กับทีมอย่างบริตันที่เล่นบอลบนพื้นแล้วก็ได้กลับบ้านก็ขอ เวพรให้โชคดีบรรลุสัญญากัน3ปีแล้วเดี๋ยวถ้ามีการประกาศอย่างเป็นทางการอะไรเมื่อไหร่ก็รอติดตามกันได้นะครับส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับลาลาน่าแล้วก็เดยนรอฟเฟนเนี่ยเมื่อวานนี้ผมสตรีมเกมนะครับเป็นใช้2คนนี้ลงเล่นเลยนะครับก็คืออดัมลาลาน่าแล้วก็เดยานรอฟเฟนนะครับเป็นการอำลา2งตำนานของเราที่ย้ายออกจากทีมแน่ๆในซัมเมอร์นี้นะครับแล้ว แล้วในในสตรีมเกมเนี่ยผมเขาพูดถึงทิศทางของหงแดงหลังจากนี้ด้วยว่าเมื่อมีม,มี2คนนี้จะดันใครขึ้นมาแทนหรือจะซื้อใครเข้ามาแทนหรือเปล่าผมพูดไว้ในสตรีมเกมตัวนี้แล้วผมฝากเพื่อนไปดูย้อนหลังกันด้วยสาหรับใครที่บ้างว่างในช่วงวันหยุดต่อเนื่องเนี่ยอาทิตย์จันทร์อังคารเนี่ยเหมือนกับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นวันหยุดต่อเนื่องใช่ไหมก็มาดูกันได้นะครับมีคอนเทนต์มาฝากกันทีนี้มาดูกันที่ข่าวนี้ครับอย่างที่เกิดไม่บนพาดหัวนะครับริโอูแม้จะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับแต่ว่าเงินรางวัลของรได้ัิ ลดลงสาเหตุที่ลดลงก็เพราะว่าฝายจัดเองก็รายได้ลดหมายถึงว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ต่างๆเขาก็รายได้ลดเขาก็เลยลดเงินลงมาด้วยอันนี้ง่ายๆเลยตามหลักแล้วทีมที่เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยจะได้เงินรวมทั้งสิ้น180ล้านหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยแต่สําหรับปีนี้เขาบอกว่าลิเวอร์พูลน่าจะได้ไม่เกิน175เเงินหายไปอยู่เกือบเกือบสิล้านเหมือนกันนะครับเกือบเกือบสบล้านปอนด์เหมือนกันนะ นี่คือข่าวที่รายงานมาจาก2ที่นะครับคือเดอะ i ิลเลและก็ The t เดอะไทนะครับรายได้มันมีหลายส่วนครับมันมีหลายส่วนมันจะมีจากการแชร์รายได้ของ20สโมสรแชร์อะไรแชร์ค่านูน่นค่านี่ค่าคอมมร์เชียลค่าอะไรซึ่งซึ่งนั่นแหละรครับลิฟูเราจะได้เงินน้อยลงส่วนหนึ่งนะครับปีที่แล้วลิฟูจบที่2ได้เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูปีที่แล้วเขามี เจาะมาให้ปีที่แล้วเราได้ที่2อลิปูเราได้ร้อยห้าสิบสองล้านนะรวมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไรายได้ถ่ายทอดสดไรายได้แชมป์เชิมอะไรได้อันดับจบอันดับ2เนี่ยเราได้152ล้านแต่ปีนี้เนี่ยเราได้175ล้านนะครับก็คือเพิ่มจากปีที่แล้ว25ล้านเห็นไหมครับที่ผมเคยบอกว่าการได้แชมป์มันไม่ได้แปลว่าคุณได้แชมป์แล้วคุณจะมีเงินเพิ่มจากเดิมเป็นร้อยล้านไม่ใช่เราเพิ่มจากเดิมเพียงแค่20กว่าล้านเองนะครับถามว่ามันเยอะไหมมันก็เยอะแหละ แต่ว่ารายได้มันหายไปอีกนิดหนึ่งด้วยเพราะว่าการเจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายรอดสดเขาก็ขาดทุนเล็กๆเ,เขาก็เลยลดรายได้ตรงนี้ลงเหมือนกันนะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมีคนถามว่าเอาอเหลือาได้แชมป์ในร้อยแปดสิบล้านทำไมร้อยแปดสิบล้านไม่เอาไปซื้อตัวล่ะเพื่อนๆต้องไม่ลืมค่าเหนื่อยนะค่าเหนื่อยนักเตะเราทั้งสโมสรเนี่ยตอนนี้สามร้อยกว่าล้านเท่ากับว่าไอ้เงินร้อยแปดสิบล้านที่เราได้จากพรีเมียร์ลีกเนี่ยแค่อย่างเดียวเนี่ยมันจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะเราได้เพียงแค่ครึ่งปีเท่านั้ ดังนั้นรายได้มันไม่ใช่แค่ส่วนนี้มันจะต้องมาจากสปอนเซอร์ชิพจากรายการแชมเปี้ยนลีกจากนู่นนี่นั่นมากมายอันนี้เห็นเห็นชัดเห็นภาพชัดขึ้นยังครับและที่สาคัญถ้าอยากถ้าอยากจะได้ไรายได้เพิ่มมันมีอีกอย่างหนึ่งคือการขายนักเตะที่ไม่ได้ใช้ออกไปซึ่งเราขายไปแล้วหนึ่งคนเดียการรอบเลนแต่มันมันไม่ใช่เชิงไม่ใช้รอบเลนอะที่จริงจะใช้แต่เขาอยากย้ายก็ปล่อยเขาย้ายเดี๋ยวคงมีการซื้อซื้อตัวเข้ามาแทนรอบเลนแต่คนอื่น นะคนอื่นนะมาดูตัวนี้มาดูข่าวต่อไปเลยแล้วกันนี่ครับเอ็กโคเขาก็เขียนนะครับว่ามันมีอีกหลายคนที่เราอาจจะมีการขายนะครับอย่างเช่นคนที่อนาคตไม่แน่นอนนะครับอย่างเช่นโซดานชากิลี่ดีวอกโอริกี้เนี่ยอยู่ในเครือขา่ายอยู่ในขายที่เราอาจจะพิจารณาขายถ้าได้ข้อเสนอที่ดีหรือมาโกกูยิทหรือแฮร์รี่วิลสันพวกนี้ถ้าขายเราอาจจะได้เงิน60 7080 80ล้านซึ่งมันเป็นเงินก้อนที่สามารถนํามาจับจ่ายใช้สอยซื้อนักเตะได้เลยนะครับนะ แต่ทีนี้นักข่าวก็ถามเจนนี่ครัอีกเรื่องนึงด้วยว่าในซีซั่นหน้าเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเนี่ยไม่มีอดัมลาลาน่าไม่มีลอฟเลนไม่มีชาเกรี่หรือโอริกี้หรือว่ามีผู้เล่นบางคนที่บาดเจ็บไปเนี่ยในช่วงต้นซีซั่นจะมีการรับมืออย่างไรถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าผู้เล่นบาดเจ็บบางคนยังกลับมาไม่ทนันจะมีการซื้อใครเข้ามาทดแทนเฉพาะกิจไหมเจนนี่ครับยืนยันนะครับว่าเขาจะไม่ซื้อมั่วครับนะเขาจะไม่ซื้อมั่วสมมุติว่าตอนต้นซีซั่น อาจจะมีผู้เล่นบางคนที่ยังไม่หายเจ็บสมมติอย่างเช่นมาติดหรือเฮนเดอร์สันสมมติถ้ายังหายเจ็บไม่ทันเขาก็จะไม่ซื้อมั่วเพราะเขามีความคิดที่ว่าถ้าจะซื้อใครเขาจะต้องซื้อคนที่ซื้อมาแล้วจาเป็นซื้อมาแล้วต้องใช้ไม่ใช่ซื้อมาแล้วก็ซื้อมาั่วไม่ใช่ซื้อมามั่วแบบซื้อมากองกันสมมติไปซื้อคนมาใหม่แล้วพอตัวตัวเจ็บหายกลับมาไอ้ตัวใหม่ก็ไม่ได้ใช้แล้วไม่ใช่อย่างนั้นเขาบอกเขาจะ ในการสร้างทีมของเขาเนี่ยเจนเขาบอกว่าหนึ่งสิ่งเลยเขาต้องการให้ทุกๆคนที่อยู่ในทีมนะมีความรู้สึกว่าพวกเขาพวกเขามีความพวกเขาเหล่านั้น่ะต้องการเป็นเป็นที่ต้องการอะไม่ใช่ซื้อมาแล้วแบบนั่งสำรอง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 ไม่ได้เล่นเลยทั้งซีซันไม่ใช่แบบนั้นซ,ซื้อมาพวกคุณต้องมีบทบาทชัดเจนว่าอะหนึ่งพวกคุณกรุ๊ปนี้ตัวจริงนะอีกกร๊ปหนึ่งอะคุณเป็นแบ็กอัพนะอีกกรุปหนึ่งคุณเป็นดาวรุ่งที่ สอดแทรกนะอะไรแบบนี้มันจะมีการแบ่งชัดเจนเขาบอกว่าลิว์พูของเราต้องทำความเข้าใจว่าไม่สามารถที่จะทําให้ทั้งตัวจริงแล้วก็มีตัวสำรองอีก 10- 20คนที่เป็นตัวเป็นเวิลด์คลาสทุกตําแหน่งเราไม่สามารถที่จะทําให้ยี่สิบคนของเราเนี่ยเป็นเวิลด์คลาสทุกตําแหน่งเราทําไม่ได้แต่เราจะต้องพยายามหาส่วนผสมหาไลฟ์ที่อะ มี w ว r l d c คลาส11ตัวจริงและมีที่ไม่ใช่ w ว r l d c คลาสแต่ว่ามีความสามารถที่จะกล้ามาเป็น World c คล s สได้นี่ในอนาคตเนี่ยอีกชุดหนึ่งและนำมาผสมกันแล้วนำมาทำให้ผลงานในสนามมันเป็น w ว r l d c คลาสแทนเราต้องทำแบบนั้นนี่คือสิ่งที่เราทำเราพยายามสร้างทีมในทุกๆปีในแนวคิดแบบนี้ก็นล่นแหละนะครับให้พร้อมลงแข่งในทุกๆนี่ ทุกๆช่วงเวลาของซีซันมันอาจจะมีช่วงเวลาที่ยากลําบากช่วงเวลาที่ดูเหมือนอ่ะตอนตัวเจ็บไปแล้วมันดูแบบเฮ้ยมันดูขาดแคลนใช่มันอาจจะเป็นแบบนั้นแต่เชื่อเถอะเจนเขาบอกว่าทางออกมันมีอยู่เสมอเขาสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อยู่ตลอดนะครับดังนั้นโอเคผมเข้าใจว่าเพื่อนๆหลายคนก็มองว่ามันต้องซื้อๆใช่เจนคอาก็เจนเอาก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่ซื้อนะแต่เขาแค่บอกว่าเขาจะไม่ซื้อมั่วและเขาก็ไม่ได้พูดเลยว่าเขาจะไปซื้อซื้อดะซื้อมั่วตัวขนาดนั้นนะครับดังนั้นรอดูว่าเขาจะซื้อในนมมี้ตลาด ใกล้เปิดแล้วและเปิดไปอีก2เดือนกับ3เดือนเลยดังนั้นเวลามันยังมีครับนะเวลามันยังมีเบนไว้ครับคนนี้อาจจะเป็นเป้าหมายที่ลิฟูเราจะดึงมาแทนเดนรอฟเรนหรือเปล่านะเพราะว่าล่าสุดนะครับเว็บไซต์ l e d l l i e นะครับเป็นเว็บไซต์ในแถบเมืองลีดยูนิตลีดนั่นแหละนะครับเขาก็รายงานนะครับว่านอกจากลีดยูนิตของพวกเขาเนี่ยที่อยากจะเซ็นขาดนะ ปัจจุบันเบนไวท์คือนักเตะของไบรท์แนนะแต่ว่าไปเล่นยืมตัวกับลีดและซึ่งลีดก็อยากซื้อขาดแต่เขาก็บอกว่าลิเวอร์พูลก็สนใจเช่นกันเพราะว่าลอฟเลนเพิ่งย้ายไปแต่หนึ่งสิ่งนะทางลีดทางลีดไลท์เนี่ยเขาระบุเลยว่าเขาเชื่อว่าลีดยู่นเตดของพวกเขาเนี่ยมีภาษีดีกว่าตรงที่ลีดยู่นเตดของพวกเขาสามารถมอบโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับเบนไวท์ได้เพราะว่าเป็นตัวหลักอยู่แล้วเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับของลีด mm. คือถ้าซื้อขาดก็เอาเลยตัวจริงแต่ถ้าของลิเวอร์พูลเนี่ย มีปัญหาตรงที่อาจจะการันตีตัวจริงให้ไม่ได้ซึ่งตรงนี้อาจจะทําให้ตัวตั้งแต่สูท่าสุดท้ายยื่นแข่งกันอาจจะเป็นตัวตั้งแต่เลือดไปหลษมากกว่าอันนี้คือทางสื่อเจ้านี้บอกนะแต่อันนี้ผมว่าเป็นเป้าหมายที่เราแอบเลยๆว่าอยู่จริงๆนะเบนไว้ชื่อมันมีโผมานานแล้วแล้วแล้วมันมาจากสื่อที่น่าจะถือหลายอันด้วยแล้วก็ยังไม่เคยเห็นเอ็โคออกมาปฏิเสธด้วยดังนั้นผมว่าเราสนใจจริงแต่เพียงแค่ว่าเอาไหมไม่เอารอดูในตลาดรอบนี้แล้วกัน ส่วนเรื่องราวของตีอาโกวันทาร่าเนี่ยบิลก็ยังคงยืนยันคำเดิมแม้ว่าเจนคอปจะให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่า,าผมยังไม่อยากพูดถึงนะว่าใครจะย้ายมาร่วมทีมเราบ้างในซีซั่นหน้าตีอาโกวันทาร่าเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ดีนะแต่ว่าเขายังเป็นนักเตะของบาเยน์อยู่อย่างนั้นผมไม่มีอะไรจะพูดนะผมไม่อยากจะพูดไดมากเจนคอปยังพยายามลูดซิปปากไม่พูดอะไรมากเกินไปสําหรับเดี๋ยวนี้แต่ทางบิลยังคงยึดมั่นในแหล่งข่าวของเขาเหมือนเดิมว่าเฮ้ยแม้ว่าเจนคอปจะพูดแบบนี้นะแต่เบื้องหลังะ เชนเอาบอกกับบอร์ดบริหารไปแล้วว่าอยากได้ติเอาโก้อบคันธนาราตอนนี้ยังไม่มีการยื่นข้อเสนอแบบเป็นทางการแต่ว่าเชื่อว่าทางฝั่งบาเยนต์ต้องการ40ล้านยูโรฝั่งลิเวอร์ูลในเบื้องต้นพร้อมจ่าย25ล้านยูโรดังนั้นอาจจะต้องมีการพูดคุยอีกกันอีกทีหนึง่งเมื่อไหร่ไม่รู้แต่อาจจะต้องพูดคุยหาข้อตกลงกันตรงกลางนะครับนะเขาบอกว่าบาเยร์ยังต้องการ ยังรอข้อเสนอจากลิเวอร์พูลอยู่นะครับดังนั้นอันนี้ต้องรออยู่มันอาจจะไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้เช่นเดียวกับเควินพาวเมอร์ของซันเดย์เวลด์นะครับสื่อในไอร์แลนด์ก็เล่นประเด็นนี้เหมือนกันว่าติอาโก้คันธาราก็อยากย้ายมาลิเวอร์พูลเหมือนกันนะเหลือเพียงแค่การคุยของ2สโมสรเท่านั้นเช่นเดียวกับฟาบิซีโอโรมาโน่ก็บอกว่าลิเวอร์พูลสนใจติอาอโก้คันธาราจริงๆแต่ยังไม่มีการยื่นข้อเสนอแบบเป็นทางการนะครับทิ้งท้ายกันที่เจ้าหนูบูสเตอร์นะครับ อันเดรียูเนี่ยเพื่อนร่วมทีมนะสวรรค์ซีก็บอกว่าโอ้โอ้เจ้าหนูนี่นะมันเก่งจริงๆเลยมันมีทุกอย่างสําหรับกองหน้าที่กองหน้าควรจะมีเนี่ยมันยังเจ้าหนูเนี่ยมันยังเด็กอยู่เลยนะมันยังสามารถเรียนรู้ปรับปรุงในสิ่งที่ยังเป็นจุดอ่อนได้แต่ว่าณนะตอนนี้ที่เราเห็นก็คือเขาเป็นกองหน้าอย่างแท้จริงเลยเขาจบสกอร์ได้หลายรูปแบบเขามีความน่ากลัวมากในการจบสกอร์เขามีความเร็วแล้วก็เป็นผู้เล่นคนสาคัญของเรานะเนี่ยเขาทํางานหนักแล้วเชื่อว่าในอนาคตจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่น ที่ดีได้ในอนาคตนะครับก็รอดูนะครับอนาคตของบูสเตอร์ว่าซีซันหน้าจะกลับมาสู่ทีมจะขึ้นสู่ชุดใหญ่ได้ไหมหรือถ้ายังขึ้นชุดใหญ่ไม่ได้ผมเชื่อว่าก็จะมีการปล่อยยืมกันต่อก็ไม่ได้เสียหายปล่อยยืมให้ไปพัฒนานต่อก็ไป็นไม่ได้เดี๋ยวรอเขามาพูดคุยกันระหว่างเจนนิคคอปกับบูสเตอร์เดี๋ยวรอมาพูดคุยกันหลังจบซีซันว่าจะเอาอย่างไงกันต่อนะครับตอนนี้เรามาเชียร์บูสเตอร์กันก่อนดีกว่าค่าคืนนี้ถ้าจำไม่ผิดมีเกมเพย์ออฟแชมเปี้ยนชิพด้วยก็มารอดูฟอออรรร์์มขงบกัันนะค อ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนฝากกด subscribe ในช่อง YouTube ของผมโค้ดแอดนะครับกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารเดี๋ยวหลังจบเกมที่เจอกับนิวคาสเซิลคืนนี้มาพูดคุยไลฟ์สดประเด็นที่น่าสนใจกันเหมือนเดิมแล้วก็รวมไปถึง IG Twitter Facebook Fanpage โค้ดแอดไปกดติดตามกดไลค์กันได้นะครับแล้วก็หมดเวลาแล้ววันนี้นะครับสปอนเซอร์ใจดีด้วยนะครับลีกาเก้าหนึ่งหนึ่งเว็บไซต์ฟุตบอลออนไลน์ที่มั่นคงที่น่าเชื่อถือที่สุดแล้วก็พรีเมียมคล หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ